ความรู้สึกของวันนี้ค่ะกับงานกิจกรรมดนตรีในสวนกรุงเทพมหานครค่ะอย่างแรกเลยนะครับก็มาถึงก็เจอบรรยากาศที่เราไม่ค่อยคุ้นชินต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเราไปเล่นดนตรีเราจะมีเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในที่ต่างๆนะครับทั้งงานในร้านอาหารหรือแม้กระทั่งงานประจำปีของจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่าพิเศษเพราะว่ามันเป็นเราไม่มีเวทีเราเล่นกันที่พื้นหญ้านะครับก็ถือว่าบรรยากาศมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นดนตรีมันน่าจะมีความสนุกสนานแล้วมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งแล้วก็เหมาะกับเพลงของพี่ด้วยนะครับน่าจะเหมาะตรงนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนที่มาใช้บริการหรือว่ามาออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยเฉพาะสวนรถไฟแห่งนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เคยเข้ามานะครับก็มั่นใจว่าจะมีแฟนเพลงที่มาออกกำลังกายนะครับจะได้รับความสุขจากการออกกำลังกายเสร็จมานั่งพักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็ฟังเพลงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมติดตามชมพี่หนูของเราด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะทำไปแม้ไม่มีใครจะมอง